สวัสดีครับคลิปนี้มาดูแบตรุ่นนี้นะครับตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ของ FB ในตระกูล S series รุ่นนี้เป็นรุ่น S85LNC หรือที่เรียกว่าดิน85นะครับตัวนี้เป็นแบตสเปคขั้วจมทำเฉพาะขั้ว L นะครับทำเฉพาะขั้วซ้ายเป็นแบต maintenance free นะครับ MF ก็คือแบตรุ่นนี้เนี่ยเราไม่ต้องเติมน้ำกลั่นตลอดอายุการใช้งานสำหรับรถทั่วไปนะครับแต่ถ้าเกิดรถที่วิ่งเยอะๆพวกรถขนส่งวิ่งงานหรือพวกรถที่วิ่งหนักๆนะครับก็ต้องเปิดดูบ้างนะครับอันนี้เราสามารถเปิดเช็คน้ําได้นะครับมันจะมีจุกทั้งหมด6รูเติมเป็นจุกเรียบใช้เหรียญขันในการเปิดนะครับตัวนี้ถ้าเกิดน้ําแห้งน้ําพร่องเราเติมน้ํากลั่นนะครับอย่าเติมกรดเด็ดขาดรุ่นนี้มีหูหิ้วนะครับมีหูหิ้วแล้วก็มีตาแมวบอกสถานะไฟเต็มนะครับมาดูสเปคของรุ่นนี้กันโอเคตัวนี้เป็นแบตFB นะครับ MF รุ่น S85LNC หรือที่เราเรียกดิน85รุ่นนี้รับประกัน1ปีครับสำหรับรถปกติแต่รถเพื่อการพาณิชย์รับประกันแค่6เดือนนะครับเป็นแบต12โวลต์85แอมป์ฮาวซีเรียแจ้งมา790ซีเรียนะครับซีเรียวัดจริงเนี่ยก็ได้มากกว่านะครับบางลูกวัดได้เกิน1000ซีเรียนะครับตัวนี้มีขนาดความกว้าง175มิลลิเมตรความยาว314มิลลิเมตรส่วนความสูงจากฐานถึงขั้ว190มิลลิเมตรนะครับที่นิยมใช้กันในรถ Toyota Revo Toyota Fortuner นะครับแล้วก็อยู่ใน Ford Ranger Ford Everest และใน Chevrolet Colorado นะครับใน Captiva ใน Chevrolet Trailblazer นอกจากนั้นยังอยู่ในรถยุโรปพวก Mercedes Benz BMW Volvo นะครับในรถซุปเปอร์คาร์ก็ใช้เป็นรุ่นนี้เหมือนกันนะครับตัวนี้เนี่ย เราสามารถใส่ในกระบะขั้วซ้ายได้นะครับกระบะรุ่นเก่าเนี่ยขนาดมันใกล้เคียงกับกระบะรุ่นเก่ามากๆนะครับสามารถใส่แทนได้ในกระบะรุ่นเก่าพวกToyota Vigo Isuzu D-Max หรือ Isuzu Titan นะครับ Nissan Navara ก็ใส่ได้นะครับสำหรับตัวนี้ถ้าเกิดเป็นกระบะขั้วซ้ายนะครับรุ่นนี้แจ้ง CD มา790 CD แต่เดี๋ยวลองมาวัดค่า CD จริงดูผมจะใช้เครื่องวัดตัวนี้ในการวัดค่า CD นะครับก็มาเริ่มวัดกันเลยนะครับโอเคผมใช้เครื่องวัดตัวนี้นะครับคีบแล้วหน้าจอติดเรากดแบตเตอรี่นะครับกด CDA นะครับตัวนี้ตั้ง CDA ตามโรงงานแจ้งมานะครับ790 CDA นะครับตั้งแล้วเรากด Enter เพื่อเทสวัดได้ 12.68 โวลต์979 CDA นะครับความต้านทานต่ำนะครับ 2.79 มิลลิโอห์มเป็นกู๊ดแบตเตอรี่นะครับจะเห็นว่า CDA สูงกว่า CDA ที่แจ้งมามากเลยนะครับลูกนี้วัดได้979 CDA นะครับในบางลูกเนี่ย CDA เกินพันเลยนะครับก็ถือว่าสเปคนี้ค่า CDA ให้มาสูงมากๆนะครับจากการใช้งานมาก็ใช้งานได้ดีนะครับกำลังสตาร์ทสูงใช้ในรถเครื่องเสียงนะครับรุ่นนี้ยังไม่มีเคลมเลยนะครับสักลูกเดียวนะครับก็อายุเฉลี่ยประมาณ3ปีนะครับอันนี้แนะนำเลยนะครับสำหรับ FB รุ่นนี้จะเป็นรุ่น S85LNC หรือดิน85นะครับคลิปนี้ผมเอามาฝากเพื่อนๆไว้นะครับรุ่นนี้นะครับสวัสดีครับ